ขึ้นนะครับโอ้ฝนตกนะครับมันขึ้นนี่โอ้มีตัวนึงครับตัวนี้เหมือนเพลงขึ้นครับโอเคนะครับผมโอ้สวัสดีครับสวัสดี FC มาหน่อยทุกคนด้วยครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมื้อนี้บ่าวน้อยพาลอกกะสิพามาใส่ตุ่มดักปลาไหลเนาะครับคือช่วงนี้กะสิห่างหายไปโดดเด้อครับผมช่วงนี้กะหาหนูอย่างเดียวครับมื้อนี้เฮากะสิมาล่องใส่ตุ่มล่องเบิ่งเนาะครับผมเพราะว่าอากาศช่วงนั้นหนาวเนาะครับผมตอนนี้กะเริ่มบ่ค่อยหนาวแล้วเนาะครับผมก็เลยกะสิมาล่องเบิ่งว่าเฮาสิใส่ปลาไหลครับผมมื้อนี้ครับเดี๋ยวผมสิให้เบิ่งไม้เนาะครับผมว่าเฮาใส่อยู่ใส่ครับมื้อนี้ครับไปเบิ่งเลยครับผมกับไม้ที่เฮาสิใส่มื้อนี้เนาะครับผมนี่ครับกับคว้างนี้เด้อครับนี่ครับผมตอนนี้มาเพิ่นยังบ่เกี่ยวเขาเนาะครับผมตอนนี้เพิ่นก็ได้เกี่ยวเขาแล้วเนาะครับผมบ่รู้ว่าจะเป็นจังได๋เนาะครับไม้นี่ประเดิมเลยครับผมเหญ้าเฮาก็สิเป็นเหญ้าคงไก่ต้มเนาะครับผมนี่ครับเหญ้าคงไก่ต้มครับแล้วก็ตุ่มเฮาก็ลง8หลังเนาะครับมื้อนี้ครับผมนะครับใส่ให้เป็นแนวทางจากหลังเนาะครับผมสอนวิธีการใส่จากหลังครับหลังแรกเราก็สิลงนี้เลยเด้อครับผมผมมีใส่นี่ก่อนเลยเนาะครับวิธีการใส่เนาะครับตอนนี้ใส่นี่เด้อครับผมตอนนี้เราก็ใส่ต้นเดียวเนาะครับใส่ลงไปเลยครับสองต้นก็ครับผมแล้วก็นี่ครับสูตรใหม่นะครับผมต้องจุ่มน้ำให้เดือดอยู่นะครับจุ่มลงไปแบบนี้เลยด้วยครับผมครับมันจะได้กินข้าวนะครับแต่งหนังกันนะครับผมก็จะเฮ็ดไว้มั่งแบบนี้เด้อครับผมครับวิธีใส่เนาะครับผมแล้วก็หันปากง่าตัวนี้มาหาเจ้าของเนาะครับครับวางแบบนี้เด้อครับผมโอ้ครับครับหันง่าหันปากเขามาหาแล้วก็แต่งมังปากให้มันยังมียังเป็นติดแล้วครับผมเพราะว่าปลาไหลมันที่เขาไปกินเนี่ยครับนี่ครับผมเสร็จแล้วครับหญ้าปกจังเลยนะครับอันพวกปกนี่หายได้ครับผมเพราะว่าพี่น้องไว้ครับผมนี่ครับผมเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวขออนุญาตใส่ก่อนนะครับผม8หลังเหญ้าไก่ต้มนะครับเดี๋ยวมายามมืออื่นกันครับเดี๋ยวมารุ่นมืออื่นเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอาครับสวัสดีช่วงเช้าเนาะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมวันนี้ช่วงบ่าวหน่อยพาลอกกะสิพามายามตุ่มดักปลาไหลเนาะครับที่เฮาใส่ไว้ว่านี้เนาะครับผมเนื่องจากเมื่อคืนนี่ฝนตกแห้งขนาดเด้อครับบ่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะครับผมรอบเช้าครับเพิ่งใส่ตุ่มครั้งแรกอ่ะฝนตกเลยเด้อครับเมื่อคืนนี่ครับผมตกบักแห้งขนาดนี้ครับผมไปครับเป็นรุ่นพร้อมกันเลยครับว่าเฮาจะได้บ่ครับมื้อนี้ครับผมไปเบิ่งเลยครับผมฝนตกครับครับหลังนึงเฮาก็อยู่นี่นะครับผมโอ้ยเป็นยังไงนะรอบเช้ามาโอ้พี่เอียงสิวะอันนี้พี่เอียงสิโอ้บ่เข้าเลยคือว่าบ่เข้าเลยครับผมตัวนี้นะครับ
ภูเขาเลยครับผมไปครับครับกลางเข้ากันตรงนี้นะครับโอ้ยตรงนี้แดงเนาะหมุนไหมครับหมุนได้ครับโอ้ยมีตัวให้จับแล้วนะหยับขนาดเลยครับผมพวกเขาเลยครับจำว่าได้แล้วครับนี่สามหลังวันนี้ครับผมครับดึงดึงเลยครับโอ้ฝนตกเลยครับมันขึ้นนี่โอ้มีตัวนึงครับผมนี่เจ๋งขึ้นครับนี่โอเคนะครับผมโอ้ถึงครับกระปักนี้ด้วยครับผมอือนี่ครับนี่เนี่ยนะครับจุดนึงครับผมคุณนะครับผมโอ้ยนี่ครับก็ใช้ยูนิซี่หลังบอกว่าก็จำไม่ได้เลยครับนี่ว่าเขาเลยครับเขาเลยครับผมหลังนี้เขาก็อยู่นี่นะครับผมใส่ยูนิซี่หลังอยู่อ่ะนะครับพวกเขาเลยครับผมผมมันดิ้นทั้งกันเลยครับจะหมานบ่เนาะโอ้ยติดงูนี่อีกแล้วครับติดงูงูติดเขาอีกแล้วงูนี่เขาอีกแล้วครับผมโอ้หนักขึ้นหลายขนาดเลยครับผมติดงูครับผมงูยังครับผมมาสรุปผลงานกันนะครับผมตุ่ม8หลังนะครับเนี่ยเฮากับเนี่ยใครคงไกลตุ่มนะครับผมเฮาก็ได้ตัวนึงนะครับครับใหญ่ขนาดได้เลยครับผมนี่ครับนี่ครับปลาไหลใหญ่ขนาดได้เลยครับผมตัวนึงก็ถือว่าคุ้มอยู่ครับผมตัวใหญ่ครับผมก็ใหญ่ที่สุดที่เคยได้มาเนาะครับนี่ครับครับผมในตัวนึงนะครับเนื้อของเนื้อของไก่นี่ครับเนื้อของไก่ต้มครับผมครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะเห็นเบิ้งช็อกเด็ดด้วยครับผมโอ้ยมักขนาดด้วยครับผมตุ่มนี่ใส่ตุ่มนี่มารสครับโอ้ยช็อกเด็ดนี่ครับงูงูเขาตุ่มครับกับปล่อยนะครับครับจิ้งจกหางสิเลยครับ
ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องบ้านหน่อยพาร์ลน้ำแน่ด้วยครับว่ามื้อนี้ก็หยุดก่อนนะครับผมมื้อนี้วันพาครับหากินบ่ได้นะครับผมครับถ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมน้ำแน่ด้วยครับผมคลิปนี้ก็ไว้สำนึกก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ